ะคืนนี้คุณต้องไปทานข้าวเย็นกับผมแล้วก็แค่นั้นจบไหมไปหาชุดที่ดูดีหน่อยแล้วก็เอาบินให้ผมด้วยอ้อที่เหลือเป็นทิปไปแล้วกันถือว่าเป็นค่ารถที่คุณจะมาสั่งแล้วก็โยนเงินเพื่อแบบนี้ไม่ได้นะคุณควรจะถามฉันก่อนว่าฉันว่างไหมอะไรไหมเฮ้ยโอเคไหมว่างเปล่าจะไปไหมอ่ะไม่ตอบถือว่าโอเคงั้นค่ำๆใจกันตรงนี้อ่ะเชิญส่วนเรื่องหลังจากนั้นผมก็
ไปกันดีกว่าจะกินอะไรคุณก็สั่งนะแต่สั่งมาแล้วกินไม่ได้นะฉันกินอะไรแปลกๆได้มากกว่าที่คุณคิดเยอะคุณชอบดูหนังใช่ไหม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 คุณชอบHey, Dreamer! 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 Dreamer!What a surprise! Make your glass a melt your heart. This is I'm M, dreamer from Korea. Just like shining stars, so do I believe in you. I'll be always by your side. Sunny day, you make my dream come true. 행복한너그리고나를비추고 With you by my side, 멈춘시간속서로가마주하는이곳I've been waiting for a love like this. So 기분좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우리가 새로 You remember that? Yeah. 지금 이 순간 서로가 나 사랑해 I can see you through a little while. We're not having a music. 이게 절이 지난데도심을내게전할수있게나의품에가득안고고백할거야 You will always be my everything to me
บ้างสิที่แชทกับใครอยู่อ่ะไม่มีอะไรหรอกพอดีเถียงกับพวกคนต้มตุ๋นลงล่องนิดหน่อยอ่ะกำลังคิดว่ากะจะทวงหนี้ซะหน่อยอาหารที่นี่นี่อร่อยดีนะคะแล้วคุณเอาแบบคุยกับใครอยู่ล่ะคะอ๋อเรื่องบทผมช่วยคุณได้รอผมนะพี่กายบอกว่าพี่กายยุ่งไม่ใช่เหรอคะแล้วจะมีเวลาว่างช่วยกับน้องแอมหรอนั่นสิงั้นผมขอเวลาสักเดือนหนึ่งแล้วผมจะโทรหาคุณเองอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ไกลอะค่ะอยู่นอกเมืองนู่นเลยเดี๋ยวไปส่งเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกลับเองได้บ้านฉันไกลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปส่งไม่ไกลโอเคงั้นเดี๋ยวไอวีส่งบินจ้าโอเค see you soon คุณมีเบอร์ผมแล้วโทรหาผมนะดีใจมากที่ได้เจอกันรีบกลับกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณอ้อมแอนเขาจะดึกไหมเห็นรถดีๆนะเดี๋ยวแชทนะจริงๆแล้วฉันก็อยากรู้จะมาบ้านอย่างไผมถูกหลอกเราไปโรงพักด้วยกันจะได้แจ้งความพร้อมกันเป็นไงคุณเดี๋ยวนะขอจะอธิบายก่อนไม่ต้องอ้างเลยทั้งนั้นแหละผมถามจริงเหรอคุณทำอย่างนี้มากี่ครั้งนี่ฉันไม่ได้18มงกุฎก็คุณไม่ใช่18มงกุฎอ่ะ18มงกุฎไม่ทำงี้หรอกอย่างงี้เขาเรียกว่า18มงกุฎเรียกแม่มาจากเกาหลีบ้านก็ไม่มีเตียงคนโดนที่เท้าหรอกบ้านก็ไม่มีจะอยู่โอเวอร์นี่มันไม่ใช่ละครน้ำเน่านะคุณนี่จะพูดความจริงนะผมก็พูดความจริงผมจะแจ้งความคุณและผมไม่เคยโกหกใครแจ้งว่าคุณเลิกยุ่งกับเพื่อนคุณเหรอสัญญาคุณก็เขียนขึ้นมาเองคุณเซ็นเองฉันก็เซ็นเรายินยอมซึ่งกันและกันคุณให้เงินฉันมาเองนี่คุณเสนอเองทุกอย่างนะคุณบอกว่าที่ฉันเนี่ยเลิกยุ่งกับเพื่อนคุณแต่คุณมันว่าคุณมาเจอคุณเองงงอ่ะงงป่ะอยากได้ก็จ้างไปเลยถ้าไม่ยอมหรอกพี่ฟ้องกับคุณหน้าด้านแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงฉันพูดความจริงคุณก็ไม่เชื่อแล้วต่อให้ฉันผิดจริงนะเรื่องที่ฉันบอกว่าฉันถูกพี่สาวแก้มันก็เป็นเรื่องจริงอยู่ดีอ่ะสุดท้ายฉันไม่ผิดพูดตรงหน่อยนะฉันผิดเท่าที่ฉันผิดอะไรที่ฉันไม่ผิดฉันจะสู้อยู่สุดคอยดูแล้วก็แฟนของคุณว่าคุณเมาเรื่องกับผู้หญิงที่ทางผู้หญิงฉันเขาจะคิดยังไงซึ่งแผลหมดแล้วจะบอกให้ภาพคุณหลบแมนชื่อดังหลอกให้ทุกคนคิดว่าเองนั้นที่แท้ก็อยากคายไม่มีน้ำใจปากร้ายหน้าไหว้หลังหลอกจะแตกมากกว่าก็ไม่บอกหยุดหยุดตรงนี้เลยนะนี่คุณผิดแล้วคุณยังมาเถียงทอดอีกเหรอฮะดูแล้วคุณคิดว่าผมเป็นคนของประชาชนคุณก็เลยคิดอยากจะเอาเปรียบผมอย่างนั้นเหรอฮะ
ก็คุณง่อยจนหลอกเองนี่แม่แม่โอ้ยจีโอ้ย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 ใส่เสื้อแต่ระยะยาวอ่ะอาจจะไม่ได้ละมั้งอาจจะได้แค่พาไปกินข้าวเพลินๆเล่นๆเนาะไม่แน่นะถามว่าไงคะพี่ไก่ว่าไงครับจริงจังเหรอแล้วแต่ว่าที่สุดแล้วเขาคิดได้หรือเปล่าว่าเขาควรต้องการอะไรแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเขาควรต้องการอะไรอะคะความสบายใจทุกคนชอบความสบายใจแต่ไปแล้วสบายใจมันก็มีค่าแล้วอยู่กับมิ้งอะพี่กายสบายใจเปล่าไปถามไม้ดูถ้าไม่มีอะไรมากนะขับถึงขอให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนเถอะโอ้ยปวดหัวถูกต้องค่ะบอสสินค้าทุกตัวเนี่ยก็อยากได้ถึงเซ็นเตอร์สดๆสดๆแต่อยากได้คนขายที่มีชีวิตตาซ่อนใต้ต้นแม่ยกเก่งกว่าที่แม่จะเอามาช้าเดี๋ยวต้องไปหาให้นะคะอยากได้ไหมมันน่าหรือไม่ไปถูกดูเร็วไปถามไอ้ไม้เป็นลมใจนะครับแต่เขาบอกว่าให้ส่งของให้เร็วที่สุดครับพี่ต้องสักครั้งค่ะจะได้มาเป็นเพื่อนบ้างกันครับครับThank you.
Come on!
านผมเนี่ยฮะบ้านฉันนี่บ้านผมผมซื้อบ้านหลังนี้มาเป็นเดือนแล้วคุณจะมาบ้านคุณอะไรฮะนี่มันอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะคุณน่ะรู้แล้วรู้แล้วคุณเป็นพวกแฟนคลับที่ชอบไปบุกตามบ้านดาราใช่ไหมเฮ้ยฮันนี่เพ้อจ้ะฉันบอกกี่ครั้งแล้วฉันไม่ใช่แฟนคลับคุณมันนอหลงตัวเองเนี้ยฮะก็แล้วคุณไม่ใช่แฟนคลับแล้วคุณจะเป็นอะไรฮะเป็นคนบ้าที่ชอบเพ้อเจอนู่นนั่นนี่คิดเองหรอว่าอ๋อนี่บ้านฉันอ๋อคนนี้บ้านฉันเนี่ยเหรอฮะผมจะบอกคุณไว้ให้เป็นครั้งสุดท้ายนะว่านี่บ้านผมจะบอกเลยว่าพี่สาวฉันขายบ้านให้คุณเหรอผมจะไปรู้คุณเหรอผมติดต่อผ่านนายหน้าจะไปรู้ได้ไงผมมีเรื่องอยากจะสอบถามหน่อยนึงครับเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนเก่าที่เขาถูกพี่สาวหลอกใช่นั่นแหละคุณเอได้เห็นสัญญาไหมครับและลายเซ็นนี่คือเช็คใช่ไหมเป็นของจริงใช่ครับใช่นั่นแหละก็เขาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคได้ครับเคลียร์เรื่องทุกอย่างให้แล้วนะที่คุณบอกว่าพี่สาวคุณหลอกคุณเป็นเรื่องจริงคุณเอที่เป็นนายหน้าผมเขาเล่าว่าพี่สาวคุณอ่ะเอาสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นคุณมาแล้วก็พวกเอกสารพวกหลักฐานต่างๆนานาที่บ่งบอกว่าคุณอ่ะได้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับเขาไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งคุณไปเกาหลีและที่สำคัญคุณเอบอกผมว่าเขาบอกคุณแล้วนี่คุณขึ้นบ้านฉันเถอะนะแต่ฉันหาเงินมาคืนคุณเองประเด็นที่ผมจะพูดก็คือผมเองก็ซื้อบ้านหลังนี้ไปแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมคงต้องขอให้คุณออกมาจากบ้านแล้วก็คืนกุญแจมันให้ไม่ฉันไม่คืนกุญแจคุณหรอกแล้วฉันไม่ออกจากบ้านด้วยครับผมเองครับคืออยากจะรบกวนนิดนึงครับคุณเอพอจะรู้จักช่างทำกุญแจไหมครับลา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 ตั้งแจล็อกดูหน้าบ้านออกมาเรียบร้อยครับ
จมากนี่เลยนะลุกขึ้นพูดไม่รู้เรื่องเลยเนาะออกไปจากบ้านผมอยู่นี้เลยลุกแล้ว
จะร้องเพลงกับใครแล้วใครจะขับจักรยาน